เสน่ห์วันนี้นะคะพี่นกจะมาให้ก็คือในเรื่องของ power ของการพูดดีๆpower of positive saying นะคะคือการที่เราเนี่ยจะให้พลังงานมันอะไปกับสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงนะคะการที่เราให้โฟกัสหรือให้พลังงานไปในสิ่งที่เราต้องการสิ่งดีๆที่เราต้องการเรากำลังทำให้มันใหญ่ขึ้นเราไม่ต้องการปัญหาอะไรเราอย่าไปให้พลังงานมันสิปัญหานั้นมันจะได้ไม่โดนมีความสนใจนะคะแล้วการที่เราฝึกบุคลิกหรือว่าฝึกนิสัยการใช้คำที่หลีกเลี่ยงคำลบๆอะค่ะมันจะทำให้เราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดจาดีๆแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของสาวๆสมัยใหม่ด้วยนะคะวันนี้พี่นกเอาตัวอย่างมาให้ค่ะคือตัวอย่างนี้เนี่ยพี่นกเจอในโปรไฟล์ดังนั้นจะบอกไว้เลยนะคะว่านอกจากจะให้เสน่ห์สาว2021ในวันนี้แล้วนะคะอยากจะบอกด้วยว่านี่คือประโยคไล่ฝอระวังประโยคพวกนี้นะคะที่อยู่ในโปรไฟล์อย่างเช่นเรามาฝึกกันนะว่าเราจะพูดยังไงให้มันดีขึ้นถ้าเกิดว่าเจอคำบอกว่า I'm not looking for a player สังเกตไหมว่ามีคำว่า not มีคำว่า no อะไรที่มันมีคำว่า not คำว่า no คำว่า don't like อะไรเงี้ยพยายามเลี่ยงมันเพราะว่านั่นคือคำ negative แล้วเราพยายามจะไปขยายมันค่ะ I don't like สิ่งนั้น I don't like สิ่งนี้ I'm not looking for สิ่งไหนสิ่งนี้เราไปขยายมันแต่ทำไมเราไม่ไปขยายสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรที่มันเป็น yes อะไรที่มันเป็นบวกถูกไหมคะการที่บอกว่า I'm not looking for a player หรือว่า I'm not looking for a sex chat อะไรเงี้ยเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเราเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ I'm not looking for แต่เราจะบอกว่า I am looking for ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราตามหาจุดๆๆก็ว่าไปสิ I'm looking for a long term relationship หรือว่า I'm looking for a sincere chat อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้พลังงานมันใช่ไหมขยายมันให้ใหญ่ๆสิทำไมเราต้องไปพูดอะไรในเรื่องของปัญหาที่เราไม่อยากเจอแต่เราขยายมันซะใหญ่เลย อันถัดมาอันนี้เจออีกแล้วนะในโปรไฟล์บางคนเขียนมาว่า I'm not interested in casual relationship มีคำว่า not อีกแล้วเห็นไหมเราไม่เอาเราเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ I'm not interested แล้วบอกว่า I am interestedin long-term relationship I am interested in อะไรก็ว่าไปจุดๆขยายมันขยายสิ่งที่มัน positive ตรงนั้นแล้วก็ตัด not ออกไปอย่าไปให้ความสำคัญมันกับสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะพยายามสร้างนิสัยนี้นะพยายามสร้างนิสัยนี้เพราะว่ามันจะทำให้คำพูดของเราค่ะเป็นคำพูดที่ดีขึ้นแล้วก็บวกขึ้นสังเกตไหมว่าเราสามารถให้พลังงานกับคำพูดของเราได้ไปในทางที่ลบก็ได้ที่บวกก็ได้ดังนั้นเราเลือกทางที่ดีดีกว่าเพราะว่าพูดดีเป็นสีแก่เป็นสีแก่อะไรอ่ะแก่ตัวป่ะแก่ตัวหรือแก่ปากอ่ะตกสุภาษิตไทยนะคอมเมนต์ไว้ให้พี่น้องด้วยจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าพูดดีก็เป็นข้อดีก็เป็นสิ่งดีๆให้ตัวเองอ่ะใช่ไหมถัดมาเขาเขียนมาว่าI look for a last and forever love, someone who not gonna break my heart. อีกแล้วเริ่มดีแล้วเชียวว่า I look for สิ่งที่แบบ positive ใช่ป่ะแล้วทำไมต้องบอกว่า someone who not gonna break my heart ไปให้พลังงานลบมันอีกแล้วเราเปลี่ยนยังไงกันดีอ่ะมาคิดกันจากคำว่า someone gonna break my heart เราสามารถเปลี่ยนเป็นว่า someonewho will handle my heart with care คนที่จะมาดูแลใจของเราไม่ดีกว่าหรอเห็นมาให้สิ่งอะไรที่มันเป็นบวกเข้าไว้อย่าไปบอกว่า someone who not gonna break my heart ใหญ่เชียวสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะข้อถัดมานี่แคปมาจากโปรไฟล์ของนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคือโปรไฟล์ก่อนที่พี่นกจะเขียนให้บางคนเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วในเว็บเดทแล้วก็ขอดูต้นฉบับแล้วก็มาแก้ไขกันนะถัดมาคนนี้เขียนไว้ว่าอะไรเนี่ย no more liar no more liarเปลี่ยนใหม่ได้มั้ยทำไมถึงไปโฟกัสในสิ่งนั้นมันทำให้โปรไฟล์เราอะค่ะเหมือนไปไล่ฝรั่งด้วยอ่ะ
ลืมบอกไปเลยมันเหมือนกับว่าคำพูดลบๆพวกนี้เหมือนไปไล่ฝรั่งด้วยเพราะจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเป็นการบอกฝรั่งว่าเราไปเจออะไรแย่ๆมามันเป็นการอ่านโปรไฟล์ที่มันไม่จะลงใจดังนั้นคำว่า no more liar เราเปลี่ยนให้มัน positive ยังไงได้บ้างTikTok อาจจะบอกว่า I only welcome sincere chat Let's start a sincere chat เห็นไหมอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าไปทาง positive ไม่ใช่แบบว่า no more แค่บอกว่า no more มันตามด้วยมาก็เป็นเรื่องของ negative แล้วอย่าไปแบบ emphasize มันหรือว่าให้ความสำคัญกับมันสุดท้ายหมดแล้วที่พี่นกเลือกมาจากโปรไฟล์ที่พี่นกเจอก็คืออยากจะให้กำลังใจนะคะว่ามันอาจจะเป็นความแบบยากนิดหน่อยตอนใหม่ๆในการฝึกนิสัยนี้แต่พี่นกมองว่ามันคือเสน่ห์อย่างนึงในการที่เราจะพูดอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับตัวเราเพราะว่าเราก็จะได้พูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคนอื่นด้วยค่ะเพราะเวลาเราแบบเราแบบไม่ชอบอะไรในตัวคนนั้นนะคะแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสมันอ่ะเราพูดถึงสิ่งดีๆอ่ะมันก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยมีกำลังใจในการที่ทำดีแล้วก็มองเห็นโฟกัสที่ใหญ่ขึ้นในเรื่องของข้อดีนึกออกไหมคะ The power of positive saying อะค่ะมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีวาทศิลป์ที่ดีไม่ได้บอกว่าให้ไปหัดพูดจาหลอกลวงใครนะคะเพียงแต่ว่าให้เรามีศิลปะในการพูดเมื่อกี้บอกไปแล้วในเรื่องของโปรไฟล์แต่ในความเป็นจริงก็เหมือนกันค่ะการที่เราไม่ชอบใจเพื่อนเราในการทำแบบนี้แต่เราไปโฟกัสแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบอะค่ะนอกจากจะไม่ได้ให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็ยังทำให้เพื่อนมองไม่เห็นด้วยว่าอะแล้วเองชอบอะไรอะคุยกับแฟนอะไรเงี้ยบางทีแฟนชอบพูดแทรกเราอาจจะบอกว่าทำไมเธอพูดแทรกฉันตลอดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะเธอชอบพูดแทรกเนี่ยเธอกำลังให้พลังงานในสิ่งที่เป็นลบๆที่เธอไม่ได้ต้องการใช่ไหมเธอพูดใหม่ได้ไหมว่าเนี่ยเวลาคุยกันนะฉันน่ะรู้สึกดีมากเลยตอนที่บางครั้งเธอหยุดฟังฉันก่อนมันทำให้ฉันเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอเข้าใจเนี่ยได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องแบบว่าต้องกลัวว่าเธอจะแบบว่าเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเธอน่ารักมากเลยตอนที่เธอเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วฉันเองก็รู้สึกสงบจะได้แบบไม่ต้องรีบร้อนในการอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้เองอ่ะก็ไปเพิ่มพลังงานบวกในสิ่งที่เราต้องการแล้วดังนั้นนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์อีกข้อนึงนะคะที่อยากจะให้กำลังใจเอาใช้ให้เป็นนิสัยหัดเปลี่ยนจากคำว่า no จากคำว่า don't จากคำว่าอะไรที่มันแบบลบๆอะค่ะมาเปลี่ยนในเรื่องของการที่แบบว่าเป็น possibility เป็น yes เป็นสิ่งที่เราต้องการไปทำดูนะตัวเองเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ